ดีนะครับผมอยู่กับพี่สันนะครับคนโคกนะครับผมลืมกดดูกล้องไปเลยวันนี้เอาข้าวโพดนะครับมาขายก็ดูว่ามันจะได้ตังค์เท่าไหร่กันแน่นะครับพิษณุโลกนครสวรรค์น่าจะดูเนาะว่าอยู่ที่นี่แถวไหนนะครับก็แสดงว่าจะอยู่ในเขตแถวพิจิตรโอ้นี่อีกคันนึงนะนี่มารอนะครับมาเลยลูกเพ่6ล้อใส่ไม่หมดนะครับใส่หมดแต่ว่าน้ำหนักมันเกินนะครับเดี๋ยวมันเป็นอันตรายเนาะน่าจะตรงนี้หรือเปล่าโอ้ข้าวโพดเยอะแท้ข้าวโพดเยอะมากมาดูเขาจะซื้อเกียนเท่าไหร่นะวันนี้รถ4ตัน4นะครับผมมาถึงก็แทงเลยรู้ด้วยข้าวโพดล้มรู้ได้ไงว่ามันล้มมันดำอ๋อครับครับโอ้อันนี้เขย่ามาหมดเลยที่แรกตั้งเยอะขับไปขับมาเขย่าลงหมดนะครับแล้วจะขึ้นกิโลหน่อยนะครับข้าวโพดล้มนะครับเพราะค้าก็ว่ามันดำเนาะอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากัน126รถ4ตัน4ประมาณ8ตันนะครับผมประมาณ8ตันได้650โอ้ฟอร์ดซิ่งแท้รถอันนั้นน่าจะเป็นรถโอ้รถยายข้าวโพดนะครับผมจะมีรถตักใส่แล้วก็รถตัวนั้นจะไปยายโอ้ทันสมัยมากนะครับกระบะขอดูว่าจะได้ถึงเกียนหรือเปล่านะบนเฉพาะตัวรถกระบะน่าจะประมาณตันกว่านะครับ3ตัน2รถประมาณตัน7ตัน8พี่รถเท่าไหร่รถเปล่าเท่าไหร่ตัน7ตัน7เหรอตัน6อ๋อตัน6กว่าอันนี้ก็มีประมาณตัน5ตัน6อ๋อพอได้อยู่นะครับไปเดี๋ยวไปดูข้าวโพดหน่อยนะครับดำเลยข้าวโพดแห้งดีมากนะ120วันเต็มๆนะครับแต่ว่าพ่อค้าเขาติว่ามันล้มก็มันก็ล้มจริงนั่นแหละเฮ้ยเอาป๋าแล้วบนรถทำยังไงเนี่ยโกยลงเหรออ๋อคัมภีร์ดำเลยเนี่ยโอ้มีดำด้วยนะครับกระบะใหญ่ดีวะคอยดูกระบะดำหน่อยเป็นยังไงอ๋อปืดกดดำทำยังไงเนี่ยถอดฝาท้ายนี่ดึงผ้าออกรถไหลอ๋อนึกว่าจะมีดำ
แล้วป๋าก็บอกว่าดำโอ้เปิดเอาเหมือนรถอีโก้งมีกระดำแปะเขาครับไม่ได้ตรงไหนใช่ไหมครับผมเห็นไหมเนี่ยมันขาวอ๋อใช่เพราะว่ามันยังแต่ยังเป็นน้ำนมใช่ใช่มันยังไม่ค่อยอิ่มมันก็เลยไม่อิ่มเลยครับถ้าอย่างนี้ถือว่าโอเคครับทีนี้ไปเจออย่างนี้กระปวดเราก็เสียปีใช่ครับแต่ก็ยังดีก็ยังดีครับยังดีกว่าล้มตอนที่ผักอ่อนๆแต่ถามว่าจำนวนตันจำนวนเกณฑ์แต่เราตวงถังถ้าตวงถังแบบโบราณไม่หายแต่ถ้าเล่นน้ำหนักมันจะหายนิดนึงก็เนี่ยเห็นไหมครับสมควรมันจะต้องเต่งๆเนี่ยใช่ครับเสียได้ครับไม่เป็นไรครับครับชอบฟอร์ดมากบอมรถลายนะครับเนี่ยรถตากนะครับเขาท่าดีนะไหลเยอะๆอะล่าโอ้ฟอร์ดเท่มากกระบะตัน7นะครับผมเติมน้ำมันมาเต็มถังได้12,500เนาะบอกมาขายเยอะๆใครมีกระโพดเอามาขายเยอะๆเลยนะพี่กัดอยู่ตรงไหนนะพี่บอกได้ไหมพี่กัดเนี่ยทุ่งใหญ่อยู่ตรงอยู่ทุ่งใหญ่ถนนใหญ่เนาะหนุนตรงข้ามโรงสีพงไม้โลดเนาะบอกว่าพี่สันแนะนำมาขอราคาได้พิเศษเลยนะกิโลมาตรฐานครับกิโลมาตรฐานนะครับผมราคาคุยกันครับมาเรารับเงินแล้วอยากจะมาดูฟอร์ดเหลือเกินนะครับเดี๋ยวพี่สันให้ดูบินก่อนบินนะบิน6ล้อได้68,000 705บินกระบะได้12,000นะครับแต่ตัน520อันนี้ได้8ตัน150สุดยอดมากนะรวมๆแล้วก็ 81,000 กว่าบาทครับ 81,500 กว่าบาท514งั้นนี่แหละ 80,000 แล้วก็จะเหลือมันน่าจะเหลือในไร่อีกประมาณสักมาสักเกียนหนึ่งผมว่าน่าจะได้นะเกียนกว่าๆอีกสักหมื่นกว่าบาทน่าจะได้นะที่อยู่ในไร่นะก็รวมๆแล้วก็90,000กว่าได้นะครับก็ถือว่าไม่พอแสนแต่ว่าขาดน้อยนะถือว่าสุดยอดมากลงทุนก็ประมาณ30,000นะครับไม่เกิน30,000แน่นอนกำไรเกินเท่าตัวนะประมาณ60,000หันมาทำข้าวโพดกันเยอะๆนะครับท่านผู้ชมจะได้มีตังค์ใช้นะครับข้าวก็ดีนะดีกว่าอยู่เฉยๆครับมันเป็นอาชีพของเกษตรกรเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ทำก็ไม่รู้ว่าเราจะไปทำอะไรดีนะครับก็พยายามทำอย่างเช่นทำข้าวก็ทำในฤดูกาลของเขานี่มันก็พอได้นะได้ละเกียรได้อยู่แล้วแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยหันมาทำข้าวโพดดีกว่าเพราะว่าหน้าหนาวมันไม่ใช่ฤดูการทำข้าวนะครับถ้าเกิดว่าทำไปแล้วเดี๋ยวมันอาจจะเป็นพวกขัวบ้างนอนแมลงบ้างหนาวเจอหนาวบ้างอะไรบ้างนะก็พยายามทำให้มันตามฤดูการนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมีเงินมีทองใช้นะครับพูดดูดีและพี่สัน โอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ